วัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศของการเดินลงมาจากปราสาทเขาโล้นนะคะข้างหน้านี้น่าจะเป็นบารายนะคะบารายก็คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ใช้ในการไปประกอบพิธีกรรมที่นี่นะคะน่าจะเป็นปล่องภูเขาไฟแต่เดิมหรือที่นี่น่าจะมีการประทุของภูเขาไฟแต่เดิมเป็นลักษณะของปราสาทเขาโล้นหรือสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีหินลักษณะเนี้ยเรียงรายอยู่มากมายเหลือเกินนะคะและเกิดขึ้นในบริเวณนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ด้วยความสามารถความเชี่ยวชาญของบรรพบุรุษของเรานี่เองนะคะก็ได้นำหินเหล่านี้ไปสลักขึ้นเป็นฐานนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นศาสนสถานนะคะจนมาเป็นที่รู้จักในนามของปราสาทเขาโล้นในพื้นที่แห่งนี้ในปัจจุบันนะคะปราสาทเขาโล้นหรือภูเขาก็เปรียบเสมือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของพระศิวเทพแล้วก็ข้างหน้านี้นะคะก็น่าจะเป็นบารายนะคะที่เก็บน้ำนะคะของคนโบราณยุคโบราณเพราะเมื่อมีปราสาทขึ้นที่ใดจะมีกลุ่มชนอยู่ที่นั่นและสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการใช้น้ำนะคะการใช้น้ำดื่มต้องมีน้ำดื่มน้ำใช้เครื่องอุปโภคบริโภคนั่นเองสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่ในการสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมและก็เพื่อสร้างถวายแด่องค์พระศิวเทพแต่ก็อาจจะเป็นเพียงกลุ่มชนเล็กๆที่อาศัยอยู่โดยรอบที่นี่ที่จะมาถือภูเขาแห่งนี้ว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าแล้วก็มีการจัดงานประเพณีที่จะเข้ามาสักการะบูชาในสถานที่นี้อาจจะมีรายเดือนหรือรายปีหรือในรอบปีอาจจะมีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นที่นี่ในยุคดั้งเดิมหรือยุคโบราณนั่นเองนะคะแต่ในยุคโบราณเมื่อ300ปี500ปี900ปีที่แล้วเราไม่รู้ว่าบริบทโดยรอบแถบนี้เนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะมีความเป็นมาอย่างไรแต่ศาสนสถานที่สร้างขึ้นมานั้นโดยเป็นการสร้างขึ้นมาจะต้องมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนั้นเช่นเดียวกันนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะณที่ปราสาทเขาโล้นค่ะเจอคนนี้ห้องน้ำไหมคะมีไหมห้องน้ำเนี่ยหนูก็ปวดฉี่เหมือนกันทางนู้นหรือเปล่า